อดีตอาชีพนางผดุงครรภ์และนางพยาบาลต้องเผชิญกับอะไรบ้างพอดคาสต์รีวิวกับรายการหลบมุมอ่านวันนี้ค่ะชวนพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาวินีบุญนาคนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของอาชีพนางผดุงครรภ์และนางพยาบาลในยุคแรกที่มีอาชีพนี้ค่ะเราคงต้องย้อนกลับไปในเรื่องที่ว่ามันก็ต้องมีต้นตอที่มาใช่ไหมคะทีนี้ชนชั้นนำของสยามค่ะมีอิทธิพลหรือว่ามีส่วนอย่างไรบ้างในการเป็นสมัยใหม่ในการนำวิทยาการต่างๆเข้ามาในด้านการแพทย์แล้วก็การพยาบาลนะคะคือเราก็คงไม่ได้ปฏิเสธซะทีเดียวว่าเราจะไม่รับแบบแผนใหม่ๆนะคะแต่กว่าจะมีการยอมรับแบบแผนใหม่ๆเนี่ยมันก็มีความเป็นมามีจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจอะค่ะในส่วนของบริบทในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงปลายรัชกาลที่4ก็จะมีบริบทของเรื่องของอาณานิคมการล่าอาณานิคมในกรณีของสยามก็เหมือนกันเราไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมแต่เราก็อยู่ภายใต้บริบทที่อำนาจของตะวันตกเป็นอำนาจที่แสดงถึงความศิวิไลทั้งหลายแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงรูปแบบการรักษาหรือการดูแลผู้ป่วยของสยามว่ามันดูล้าหลังในแง่นี้คือชนชั้นนำก็มีการรับนำความรู้ทั้งหลายทั้งเทคโนโลยีต่างๆก็รวมถึงความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์การพยาบาลเข้ามาด้วยค่ะก็ในส่วนของช่วงแรกๆก็จะเป็นเรื่องของการผดุงครรภ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการผดุงครรภ์การอยู่ไฟที่เป็นสาเหตุที่ทำให้แม่และเด็กเสียชีวิตก็มีการที่มิชชันนารีชาวตะวันตกทั้งหลายก็มีการเสนอความรู้ใหม่ๆเข้ามาตอนแรกมันก็จะเป็นเรื่องของการปะทะกันทางความรู้ค่ะตัวของชนชั้นนำสยามด้านหนึ่งก็รับมาเพื่อความทันสมัยการแสดงออกถึงความทันสมัยก็มีการให้ในแง่ของฝ่ายในค่ะลองทำการผดุงครรภ์แบบอยู่ไฟงดการอยู่ไฟแบบคำแนะนำของตะวันตกแล้วก็อย่างที่บอกค่ะก็จะมีการปะทะกันระหว่างฝ่ายในที่ยังคงเชื่อในความรู้เดิมค่ะติดตามรายการหลบมุมอ่านกับตอนสยามโมเดิร์นเกิร์ลได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เลยค่ะหรือสามารถฟังได้ผ่านพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวค่ะ